ผมจะหยิบปีชวดให้นะครับว่าปีนี้เป็นหนึ่งในปีร่วมชงเป็นยังไงบ้างในปีนี้นะครับปีนี้คนปีชวดนะครับปีชวดได้ไพ่การกลับมาของสิ่งเดิมๆเพราะนั่นคือคนปีชวดในปีนี้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการที่คุณได้เข้าไปทำสิ่งเดิมๆวนกลับไปสิ่งเดิมๆคุณจะได้เจอคนเก่าสิ่งเก่าๆจะกลับมาคุณอาจจะได้มีเกณฑ์รีเทิร์นเหมือนประมาณว่าถ้าเล่นคอนเสิร์ตก็กลับไปร้องเพลงยุค90อะไรประมาณนี้นะฮะหรือมีเกณฑ์ที่จะกลับไปทำงานเก่ามีเกณฑ์ที่จะสิ่งที่คุณเคยทำไว้เนี่ยมันจะกลับมาเอามันมาทำได้ฝีมือการงานความคิดทุกอย่างมันจะกลับมาค่ะนะครับสถานที่เก่าๆที่คุณเคยไปคุณจะได้กลับไปถ้าเป็นในเรื่องเงินทองดวงชะตาปีนี้การเงินของชาวปีชวดเหมือนที่ผมบอกครับต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านญาติพี่น้องครอบครัวบริวาร อาจจะโดนรบกวนแต่อีกด้านนึงดวงคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องจำใจต้องจ่ายให้กับคนในครอบครัวบริวารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะส่วนอีกมุมนึงถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักดวงคนปีชวดในปีนี้คุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับคนต่างวัยถ้าคนที่ยังไม่มีคู่มีครอบครัวปีนี้คุณจะมีเสน่ห์กับคนต่างวัยคุณอาจจะเจอเด็กมาชอบเจอผู้ใหญ่อายุมากคราวพ่อเข้ามาเกี่ยวพันอะไรนี้ก็ได้นะฮะคราวแม่อะไรหรือมุมนึงคือวางแผนเรื่องการมีลูกวางแผนการมีบุตรหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินไปกับการทำบุตรทำลูกก็ได้นะหรือค่าใช้จ่ายกับลูกก็ได้นะลูกเรียนอินเตอร์ลูกเรียนโรงเรียนแพงๆคิดมากเรื่องลูกเป็นธุระปะปังอะไรเกี่ยวกับลูกอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั่นคือดวงชะตาคนปีชวดในปีนี้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องความรักในแง่ของคนต่างวัยถ้าคนมีครอบครัวเนี่ยในปีนี้ดวงคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวพันกับความห่วงใยเรื่องคู่ที่อ่อนกว่าหรือมากกว่าหรือพี่น้องหรือลูกคิดมากเรื่องลูกห่วงลูกนี่ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับคนปีชวดประมาณนี้